อุ้มท้อง4เดือนประกาศถูกสามีทิ้งไม่ได้รักแล้วอดีตแฟนบีมวรานิตลูกสาวดีดอกมาดันสามมารสุมชีวิตต้องขายของตามตลาดหาเลี้ยงลูกกลายเป็นซิงเกิลมัมแบบตั้งใจสำหรับสาวบีมหลังตั้งท้องกับแฟนนอกวงการแต่ไม่สามารถจะใช้ชีวิตร่วมกันเป็นครอบครัวได้ตอนนี้สาวบีมกลายเป็นซิงเกิลมามแบบเต็มตัวเลี้ยงลูกชายน้องโซคนเดียว ซึ่งสาวบีมเปิดใจหมดเปลือกลูกเริ่มรู้เรื่องแต่ไม่เคยถามถึงพ่อแต่ก็คิดคำตอบไว้หากวันหนึ่งที่เขาถามส่วนตัวไม่อยากให้เขามาเจอลูกเพราะไม่อยากให้ลูกสับสนว่าทำไมพ่อแม่ไม่อยู่ด้วยกันอยากให้เขาจําภาพว่ามีคุณยายมีแม่นะ และตัวของเขาเองแต่พอถึงวัยหนึ่งที่เข้าโรงเรียนแล้วต้องดูต่อไปว่าเขาอยากจะถามเราว่าอย่างไรแต่เขาก็มีติดต่อมาบอกว่าอยากเจอลูกบีมก็บอกเขาไปว่ายังไม่พร้อมเขาก็ไม่เซาซีอะไรเงียบหายกันไปเป็นปีแล้วไม่ได้คุยกันเลยถ้าคุยก็ทางลายล่าสุดที่คุยกันช่วงวันเกิดลูกสำหรับการเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวสาวบีมเปิดใจว่าเป็นเรื่องที่เหนื่อย มีความสุขตนคิดว่าโชคดีในหลายๆเรื่องเรื่องค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงเด็กคนหนึ่งเยอะมากแต่เราก็ต้องทำดูแลกันไปเพราะเขาเป็นพลังเป็นกำลังใจเป็นทุกอย่างของเราส่วนเรื่องความรักมีเข้ามาแบบคุยลายแต่เราจะตัดบทไปเลยเพราะไม่มีเวลาชวนทานข้าวก็ไม่ว่างนอกจากนี้สาวบีมยังเปิดใจว่าเมื่อรู้ตัวว่าตั้งท้องสิ่งแรกที่คิดได้ คือบอกแม่ปรึกษาหาทางออกกันซึ่งคุณแม่ถามว่ายังรักกับพ่อของน้องหรือเปล่าพ่อตอบว่าไม่ได้รักกันแล้วแม่บีมบอกว่าถ้าไม่รักก็ไม่ต้องแต่งงานหลานคนเดียวแม่ช่วยเลี้ยงได้ตอนนั้นก็รู้สึกโล่งมากเพราะถ้าแต่งงานกันเพื่อให้ลูกมีพ่อครอบครัวครบก็ไม่จําเป็นตอนนี้ลูกอายุหนึ่งขวบแปดเดือนแล้วเดียวก็เข้าโรงเรียนแล้วยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้สาวบีมด้วยนะคะ